ล่าสุดต้องขอแสดงความเสียอั้มพัชราภาร่ำไห้จนตาบวมกอดร่างไร้ลมหายใจหลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัวกลางดึกเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่ แต่กระแสะความแรงและความนิยมของสาวอ้ําก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอ้ำพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทำเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจ แต่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอ้มพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวไทยอีกด้วยและก่อนหน้านี้เมื่อเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมนางเอกดังอย่างอ้มพัชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกสูญเสียคุณยายสมาชิกคนสําคัญวงตระกูลอายุเกือบหนึ่งร้อยปี ล่าสุดทางเราต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งอ้ำพัชราภาเจอข่าวร้ายซ้ำสองศูนย์เสียติดติดกันโดยทางด้านอ้ำพัชราภาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าหลับให้สบายนะครับที่รักปอมปอมมากมาก,มากเลยนะลูกขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรามาเจอกันขอบคุณที่เป็นเด็กดีของพี่นะที่คิดถึงหนูมากคิดถึงเหลือเกิน วันที่10สิงหาคม66ตี3.35